สำหรับการทำซอฟต์แวร์รีวิวนะคะจะมีประเภทหลักๆอยู่4ประเภทนะคะ formal review walk through technical review แล้วก็ inspection นะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละประเภทนะคะสำหรับ informal review ก็ไม่มีอะไรมากเลยเราอยากจะให้อยากจะมีการตรวจทานเราก็นั่งตรวจทานเองหรือว่าขอให้เพื่อนข้างๆโต๊ะเราช่วยรีวิวให้หน่อยอะไรอย่างนี้ก็คืออินฟอร์มอลไม่ได้มีพิธีการหรือว่าข้อกำหนดอะไรเลยนะคะคราวนี้สำหรับอีก3อย่างเนี่ยสำหรับ walk through ก็คือเป็นการให้เจ้าของเอกสารผู้เขียนเนี่ย เหมือนไปยืนอยู่หน้าห้องเปิดสไลด์บรรยายแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับตัวเอกสารให้กับผู้ฟังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ฟังก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยก็คือสามารถที่จะเข้าไปฟังโดยที่มีเป้าหมายว่าใน walk through เนี่ยผู้เป็นเจ้าของเอกสารก็จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารนะคะอาจจะเอาเอกสารตัวดีไซน์ไปอธิบายให้กับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องทั้ง project manager software developer ให้ทุกคนได้รับทราบว่าดีไซน์ซอฟต์แวร์มันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากให้ความรู้แล้วก็สื่อสารเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันถ้าเกิดใครมีสงสัยมีอะไรสงสัยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามสามารถที่จะทำให้คนที่มาฟังในช่วยตรวจสอบช่วยลงความเห็นในช่วงนี้ได้นะคะสุดท้ายก็ทำให้เอกสารที่ทำการ walk through เนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยสื่อสารตัวเนื้อหาไปให้ผู้ฟังทุกคนได้รับทราบนะคะนี่ก็คือ walk throughรีวิวประเภทที่3ก็คือ technical review นะคะจะเป็นการตรวจทานเอกสารในด้านเทคนิคแง่มุมที่มันจะเพาะเจาะจงนะคะอย่างเช่น อยากจะให้ดูตัวส่วนของ ER diagram นิดนึงว่าตัว database เนี่ยมันถูกออกแบบมาได้ครบถ้วนหรือยังนะคะมีการทำ normalize ได้ถูกต้องไหมข้อมูลมันซับซ้อนหรือมันซ้ำซ้อนหรือเปล่าก็สามารถที่จะให้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน database เนี่ยช่วยในการตรวจทานหรืออยากจะให้คนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน security เนี่ยมาช่วยตรวจทานโค้ดแล้วนิดนึงว่าโค้ดของเรามีปัญหาเกี่ยวกับ security ไหมนะคะมันมีช่องโหว่ที่จะให้คนเจาะเข้ามาหรือเปล่านะให้เขาช่วยตรวจทานตัวส่วนของโค้ดนิดนึงนะคะหรือคนที่เป็นซอฟต์แวร์อาร์คิเทคสามารถที่จะเข้าใจภาพรวมว่าซอฟต์แวร์ของเราต้องเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กต่อกับฮาร์ดแวร์อะไรอย่างไรเนี่ยเราก็ให้คนที่เป็นซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเนี่ยมาช่วยให้ออกให้ความเห็นนะคะแล้วก็ช่วยตรวจทานเอกสารต่างๆเป้าหมายของการทำเทคนิคอลรีวิวเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะประเมินทางด้านเทคนิคได้นะคะเราครอบตัวซอฟต์แวร์ของเราอ่ะก็จะมีการจัดการข้อมูลที่ดีหรือมี security ที่ดีหรือมีโครงสร้างที่ดีนะคะการที่เราให้ผู้เชี่ยวชาญตรงนี้มาช่วยเราดูเนี่ยก็จะช่วยทำให้การนำพวกหลักการทางเทคนิคนะคะต่างๆมาใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็นอกจากนั้นคนที่มีความเชี่ยวชาญก็อาจจะสามารถสื่อสารหรือทำให้คนที่ทำงานที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเข้าใจทางด้านเทคนิคได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคอลรีวิวคราวนี้ในส่วนประเภทสุดท้ายนะคะประเภทสุดท้ายเนี่ยก็คือเราเรียกว่า inspection เป็นการตรวจทานเอกสารที่เป็นทางการมากๆนะคะหมายความว่าจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ว่าใครจะมีหน้าที่อะไรในการตรวจทานเอกสารบ้างเช่นตรงนี้เราเป็นคนตรวจทานนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาประชุมกันนะอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีขั้นตอนการตรวจทานที่ชัดเจนมากๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหน้าที่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการตรวจทานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคราวนี้เป้าหมายก็คือเราอยากจะหา defect นะคะโดยที่ถ้าเป็นเอกสารอย่างเช่นโค้ดเนี่ยเราก็อยากจะมีการตรวจทานตั้งแต่เนิ่นนะคะก็จะช่วยทำให้เราหา defect ได้เร็วเพื่อให้เราสามารถที่จะไปแก้ไขได้เร็วโค้ดก็จะมีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นการทำ inspection เนี่ยจะให้คนหลายคนเข้ามาตรวจทานเอกสารเดียวกันก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความเข้าใจในเอกสารนั้นๆตรงกันนะคะแล้วก็เมื่อเราทำ inspection เนี่ยเราก็จะเห็นจำนวนของบั๊กจำนวนของ defect เราก็สามารถที่จะ
ใช้มันในการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์เบื้องต้นได้นะคะคราวนี้ในเรื่องของ inspection เนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังในวิดีโอถัดไป